วันนี้เรามาดูส้มจี๊ดกันนะคะอันนี้ก็คือส้มจี๊ดลายใบด่างค่ะที่เขาเรียกกันลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะใบก็จะลายๆเนาะส้มจี๊ดลายเนี่ยนะคะเป็นได้ทั้งไม้ประดับแล้วก็ไม้มงคลค่ะแล้วก็ยังเป็นไม้ผลด้วยนะคะผลของส้มจี๊ดเนี่ยจะมีรสชาติที่เปรี้ยวเนาะเนี่ยค่ะสิ่งที่เห็นนะคะก็จะเป็นผลของเขาอาจจะมีลักษณะลายแบบนี้ก็จะมีอยู่2ชนิดนะคะก็จะเป็นส้มจี๊ดแบบธรรมดาเนาะกับส้มจี๊ดที่ผลด่างแบบนี้กับใบของเขาอะค่ะอันนี้สวยนะคะคือจริงๆแล้วอันนี้สามารถประดับได้ปลูกประดับได้แล้วก็ปลูกทานได้ด้วยค่ะบางคนนะคะก็นิยมนำมาปลูกประดับเพราะว่าถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นกันค่ะลักษณะของต้นส้มจี๊ดนะคะก็จะเป็นไม้พุ่มเนาะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาดกลางลองดูนะคะอันนี้ที่เห็นคือเราปลูกใส่กระถางนะคะความสูงของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 1-2 เมตรเนาะใบก็จะค่อนข้างป้อมๆลักษณะใบของเขานะคะจะเป็นแบบนี้ป้อมๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นลายๆหน่อยเนาะถ้าปลูกลงดินเนี่ยบอกได้เลยนะคะทั้ง2ชนิดเนี่ยจะมีอายุอยู่ได้หลายปีเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าอยู่ในกระถางเนาะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเขาก็จำกัดพื้นที่เนาะจริงๆที่สวนของเราอะค่ะปลูกลงดินไว้คือบอกเลยว่าลูกผลของเขาเนี่ยดกมากแล้วก็ปลูกมานานมากแล้วด้วยนะคะต้นก็จะโตกว่า 1-2 เมตรด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือส้มจี๊ดด่างนะคะส้มจี๊ดด่างเนี่ยผลเขาจะมีลายด่างๆขาวๆเนาะสังเกตดูที่ผลของเขาเห็นไหมคะลายเขาสวยดีอ่ะหรือว่าใบก็จะด่างๆขาวๆเหมือนกันนะคะถ้าสุกเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองทั้งบนใบแล้วก็ผิวของลูกนี่เลยค่ะอันนี้ยังไม่สุกนะคะใกล้ๆและสีเหลืองๆใกล้ละอันนี้ก็คือสีของเขายังเป็นเขียวเขียวเขียวขาวเขียวเหลืองประมาณนี้เป็นไม้ประดับก็สวยนะคะปลูกประดับเพราะว่าผลเขาจะเยอะมากค่ะเต็มต้นของเขาเลยอ่ะอีกอย่างเขามีเสน่ห์ตรงใบอะค่ะดูสิใบเขาลายอ่ะปลูกประดับบ้านประดับสวนหย่อมหรือว่าตั้งโชว์ไว้ได้เลยค่ะเรามาดูสรรพคุณนะคะสรรพคุณของส้มจี๊ดเนี่ยทั้ง2ชนิดเลยนะคะก็คือบอกได้เลยว่าวิตามินเนี่ยสูงมากเนาะไม่ต้องไปหาทานวิตามินที่ไหนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเม็ดแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะร้านขายยาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราปลูกส้มจี๊ดนะเราทานผลนะคะโอ้วิตามินสูงมากค่ะแต่ก็ไม่ค่อยจะนิยมเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างมีรสเปรี้ยวอีกอย่างนึงนะคะถ้าเราเอามาคั้นเนี่ยนะคะผสมกับเกลือเนี่ยผสมแค่เล็กน้อยพอเนาะสามารถแก้อาการไอได้เป็นอย่างดีเลยค่ะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เกลือน้อยหน่อยน้ำตาลนิดๆแต่ถ้าไม่ทานเปรี้ยวมากเราก็ใส่ในปริมาณที่รสชาติที่เราชอบนะคะนี่เลยส่วนมาดูตรงผลค่ะมีผลของเขาเนี่ยนะคะถ้าสมมติเราเอามาดองเนาะดองกับเกลือนะคะแล้วก็ตากให้แห้งทำให้แห้งเนี่ยสามารถใช้อมแล้วก็แก้อาการเจ็บคอได้ด้วยค่ะเป็นยานี่เลยเอาชัดๆเลยนะคะเป็นยาได้เป็นอย่างดีเลยค่ะจากเอามาอบแห้งแล้วนะเรายังช่วยแก้เสียงแหบได้ด้วยค่ะหรือว่าแก้อาการภูมิแพ้ได้ด้วยนะภูมิแพ้ที่สำแดงอาการทางลำคอนะคะอะไรที่เกี่ยวกับคอเนาะช่วยแก้ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะลองดูนะคะใครสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ของสวนไว้ด้านล่างนะคะสวนของเรานะคะก็จะมีทั้งพืชพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับไม้ผลเนาะแล้วก็สมุนไพรด้วยจังหวัดจันทบุรีค่ะก็ลองติดต่อสอบถามหรือว่าเข้าไปดูหน้าเพจของเราได้นะคะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนี้เลยหรือว่าถ้าบ้านใครมีเนาะก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันบ้างนะคะว่าได้ทานกันบ้างหรือเปล่าปลูกขึ้นไหมต้นโตแค่ไหน
แนะนำแล้วก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะฝากติดตามด้วยนะคะ